เพื่อนๆเมนูต่อไปนะคะที่คุณครูจะนำเสนอเพื่อนๆก็คือยำหอยแครงตัวโตๆค่ะเป็นหอยแครงยักษ์ค่ะเพื่อนๆค่ะตัวใหญ่มากเดี๋ยวถ้าอย่างไรก็ไปติดตามชมเลยนะคะวิธียำหอยแครงจากเชฟชื่อดังค่ะไปเลยค่ะแกะหอยค่ะค่ะแกะหอยล้างหอยค่ะค่ะแกะหอยใช่ไหมคะหอยไทยเนี่ยของคุณมนชัยค่ะคุณมนชัยมีหอยเหรอคะค่ะเหรอหอยเทียมค่ะจ้าแล้วตกลงหอยนี่จะเอาไปทำอะไรได้คะเอามายำค่ะยำเหรอคะค่ะนี่คือหอยแครงที่เราแกะเปลือกออกเรียบร้อยพร้อมยำนะคะมาชมกันเลยค่ะคุณคิดไหมยำหอยแครงค่ะจากเชฟมนชัยชุพันธ์โอชานะคะตอนนี้ก็โรยด้วยตะไคร้หั่นละเอียดนะตามด้วยใบมะกรูดค่ะหั่นซอยละเอียดนะคะค่ะต่อไปเราก็ใส่ด้วยหัวหอมนะคะที่เราซอยให้ละเอียดแล้วใส่ลงไปเลยค่ะต่อไปนะคะเราเติมน้ำตาลทรายลงไปด้วยนะคะของเรานี่ประมาณ 2-3 ช้อนโต๊ะใครชอบหวานมากก็ใส่มากนะคะแล้วแต่ความชอบของแต่ละท่านนะคะค่ะเติมด้วยน้ำปลานะคะประมาณ 3-4 พับพีนะคะ3 โล 3 โลค่ะเราก็เติมน้ำมะนาวลงไปนะคะประมาณ 4-5 พับพีนะคะส่วนน้ำมะนาวนี้เราคั้นเองนะคะเราไม่ได้ซื้อสำเร็จมาเพราะเราคั้นสดๆมาจากบ้านนะคะเพื่อนำมาใช้ในการยำโดยเฉพาะเลยนะคะเพื่อนๆค่ะค่ะตอนนี้เราก็คนให้เข้ากันนะคะแล้วเราก็จะได้ปรุงรสตามที่เราชอบนะคะค่ะขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราก็ใส่ใบสะระแหน่ลงไปใบสะระแหน่นั้นเราแบ่งออกเป็น2 ส่วนนะคะเพราะว่าเราจะเอามาใส่เพื่อคลุกเคล้าให้มีกลิ่นหอมนะคะส่วนอีกที่เรากันไว้นะคะเราก็จะเอาไว้สำหรับโรยเพื่อแต่งหน้ายำของเราให้สวยงามนะคะค่ะตอนนี้ขอปรุงรสก่อนนะคะตามที่เราต้องการกันเพราะเรามีนักชิมมาหลายคนนะคะเราต้องช่วยกันชมและก็ช่วยกันชิมนะคะเพื่อรสชาติจะได้ถูกปากกับทุกท่านนะคะค่ะตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะค่ะตอนนี้เชฟมนชัยก็จัดลงใส่ในจานที่เราจัดเตรียมไว้แล้วนะคะค่ะให้กับเพื่อนๆได้ทานครบทุกโต๊ะนะคะอย่างอร่อยนะคะค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราก็นำไปเสิร์ฟเลยนะคะตอนนี้เรามาร่วมลุ้นนะคะเรามาร่วมลุ้นการยำหอยแครงนะคะรสเด็ดเลยนะยำหอยหอยแครงแซ่บแซ่บรับรองว่าแซ่บแซ่บจริงๆเลยแซ่บไม่แซ่บก็ดูคนละแน่จริงๆเลยแซ่บไม่แซ่บพริกอยู่ในนี้ค่ะน้อยซอยพริกหน่อยยำหอยแครงนะคะโดยเชฟมนชัยค่ะจากสุพรรณโอชานะคะค่ะข้างหลังยกสูงหน่อยค่ะยกค่ะยกค่ะค่ะค่ะสวยมากเลยนะคะเราก็มาเบียดบังผลงานของเชฟนะคะเยี่ยมมากเลยนะคะยำหอยแครงค่ะเชฟหันหน้าไปทางโน้นหน่อยยิ้มหน่อยจะได้รู้ว่าแซ่บเชิญเลยค่ะอันนี้นะคะพนักงานเสิร์ฟค่ะสวยงามทุกคนเลยนะคะค่ะ
เพื่อนๆ เป็นอย่างไรบ้างคะเมนูของคุณครูที่นำเสนอยำหอยแครงยักษ์อร่อยๆจากเชฟชื่อดังนะคะตามคำเรียกร้องค่ะค่ะทริปของเรานั้นขอรายการอาหารนี้เป็นพิเศษทานกันอร่อยอร่อยทุกๆท่านเลยนะคะค่ะตอนนี้คุณครูก็จะขอปิดคลิปก่อนนะคะเจอกันค่ะเมนูหน้า